เมนูผัดซุกี้ผงกะหรี่วิธีทำน้ำจิ้มซุกี้ผสมซอสพริกซอสมะเขือเทศซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำกระเทียมดองและเต้าหู้ยี้นำขึ้นตั้งไฟคนผสมจนเดือดใส่น้ำมันงาคนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟยกลงเทน้ำจิ้มซุกี้ใส่ภาชนะเติมงาขาวคั่วคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำผัดซุกี้ผงกะหรี่ผสมน้ำจิ้มซุกี้ผงกะหรี่ไข่ไก่ซีอิ๊วขาวและน้ำมันน้ำพริกเผาคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะไวทลักษ์3ชั้น28เซนติเมตรทรงลึก IS ด้ามหูเบกาไลท์ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดง่ายตั้งไฟจนร้อนใส่ปลาหมึกกรอบปลาหมึกสดกุ้งสดและเนื้อหมูลงผัดจนสุกใส่วุ้นเส้นและน้ำซุปไก่ผัดจนวุ้นเส้นสุกนุ่มตามด้วยส่วนผสมน้ำจิ้มที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันใส่ผักกาดขาวแครอทผักกวางตุ้งต้นหอมและขึ้นช่ายผัดส่วนผสมจนสุกทั่วดีแล้วปิดไฟยกลงตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานขณะร้อนๆคู่กับน้ำจิ้มซุกี้ไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสกาหัวละลาย